สวัสดีครับกับไลน์เรนเจอร์ vs Battle Mode สรุปผลวันจันทร์ครับแจกคนนก5อันอันไหนแจกเป็นพิเศษเหรอ Special Feature ไอ้ขนพิเศษหรือเปล่ากดแล้วไม่ไปแจกเยอะอะไรเงี้ยเลยเหรอบ้าน่ะค้างใช่ไหมคืออะไรขึ้นวะเวลรอสักครู่ครับโอเคครับกลับมาแล้วครับ close ไปอ๋อนี่ใช่ไหมเอลินว่า security ดีเหรออืมพี่ไม่มีโปรแกรมจะทำเลยล่ะคือไม่สามารถทำตัวทั่วไปได้อืมก็เข้าใจใช่ไหมว่าจับไม่ได้กบแรงเลยไม่ได้อะไรเลยด้วย3ช่วงหลังๆเนี่ยคือจะจับได้ตอนนั้นน่ะกบแดงได้ทุกวันน่ะ7ดาวยังได้เลยอย่างนั้นน่ะทำให้ได้สบายตอนนี้ไม่ใช่แล้วจะให้ไปเติมตังค์เพื่อมาทำกบแดงนี่ก็โอ้โหเอาไว้รายได้เยอะกว่านี้ก่อนนะอาจจะทำตอนนี้ทำไปนี่เกิดคอมเสียขึ้นมานี่สลดหมู่เลยนะจะไม่มีงบไปทำอย่างอื่นไงฮะเอลินน้องก็อาจจะต้องลองกันเองครับถ้ามีน้องคนไหนที่พอจะรีวิวได้ก็ทำมาก็ได้ครับแล้วก็มาบอกพี่ก็ได้ว่าทำไปแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะอาจจะเปิดไปดูประมาณนั้นแล้วกันนะดูสไตล์พี่ทำอะทำตามได้ก็ทำไปคือเราควรจะรู้ว่าตัวละครของเราดีแย่ยังไงไงให้มันครบทุกมุมครับสิฟเฟเชอร์ตามด่านแจกปกตินี่แล้วนี่อะไรประกาศทำไมเห็นอะไรแจก5สเปเชียลฟีเจอร์เนี่ยนี่ไงแจกคนนกพิเศษด้วยครับแจกทำไมทุกคนได้เท่าๆกันอยู่ดีไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับเราจะลงด่านพิเศษกันก่อนนี้นะสเปเชียลสเตตไว้รอสักครู่ก็ทำตามๆกันนี่แหละแต่วันนี้ใครดูไมค์ครับอย่าลืมดู USC Ultra Hardcore อะไรนั่นด้วยสนุกเหมือนกันจัดทีมรู้สึกอันนี้5ทีมมั้งทีมละ5คนนะเกมไมค์ครับนะใครรู้จักก็ตามดูได้ชแนลไหนใครตามชแนลใหญ่ๆเขาทำกันหมดเลยนะรอบนี้ก็เป็นแบบเขาจัดเป็นประเทศไทยเลยก็เหมาะสมแหละเพราะตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยสมาชิกหลักแสนวิวหลายคนเลยล่ะเอ้ยเราสเปเชียลสเตทถูกแล้วเอ้ยลง VS ไปทั้งหมดใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้ได้10ลูบี้นะเมื่อคืนได้ทุกวันนะถ้าทางพี่ได้ชั้น3ชั้น2เนี่ยได้ปล่อยมากโอเคลุยกันแล้วสรุปเราได้อันดับเท่าไหร่แล้วนะเอ้ยวันนี้วันจันทร์ไม่ใช่เหรอเอาอุลตร้าฮาร์ดคอร์ประมาณว่าแบ่งทีมละ5คนครับอันนี้ก็มี5ทีม25คนครับมาแข่งกันว่าทีมไหนจะชนะก็จะมีบอร์เดอร์ใช่ไหมมันกำแพงอ่ะบีบเข้ามาเรื่อยๆเพื่อให้เจอกันอ่ะเคยหาแร่ได้เร็วกว่าเป็นชานต่อสู้อะไรเงี้ยเอาตัวรอดหาอาหารสนุกดีเหมือนกันถ้าเจอคนเล่นเป็นเพลินเลยแต่รอบนี้ก็อาจจะยังมีมือใหม่หลายคนอยู่ก็อย่าไปไรแต่ก็เก่งขึ้นเฮ้ยอันดับไม่สรุปหรอครับเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยผมก็เล่นปกตินะครับไม่ได้โกงอะไรแล้วทำไมไม่สรุปอันดับให้ผมอ่ะเนี่ยลูบี้ไม่ได้เหรออ๋อเมื่อกี้พี่มันจอค้างแน่เลยว่ะโอ้เซ็งเลย
ต้องไปเปิดหารูบี้เองแล้วครับจะมาสรุปหน่อยว่าได้คะแนนเท่าไหร่อันดับเท่าไหร่ก็คุณมาจอค้างใส่ผมเองนะครับให้ผมทำอย่างไรนี่ครับมีรูบี้นะครับ60รูบี้แล้วกันตอนดึกๆคะแนนเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะประมาณอันดับ5อันดับ6ของเพื่อนอ่ะเสียความรู้สึกเล็กน้อยที่จริงจะอัดขึ้นไปกว่านั้นก็ได้นะแต่อาจจะต้องเฝ้าถึงตี 4ครับซึ่งถ้าผมแพ้ด้วยผมแบบจะรับไม่ได้เลยไม่อยากแพ้ตรงเนี้ยเสียความรู้สึกเก็บดูเพื่อนแล้วรีบปั๊มไปเหลือเกิน 2,100 แล้วจะเล่นเร็วๆนี้ก็ได้นะคือจะยากตั้งแต่วันแรกเลยขยันขนาดนั้นก็ทำไปครับพี่ชิวๆก่อนแล้วกันอาทิตย์นี้อาจจะเอาสัก80ไปตัวใหม่มาอาจจะวันที่1 2 3งั้นโอ้กว่าจะได้รูบี้วันที่5ไม่ทันก็จะเก็บมาเปิด2รอบเลยโอ้พี่ก็ไม่สามารถทำขนาดนั้นได้นะคนรีวิวในเมืองไทยทำได้ครบทุกตัวป่ะเด็กไซก็ไม่ได้ทำแล้วมั้งเด็กไซก็เล่นแบบชิวๆไปแล้วล่ะก็ถึงมีก็ใช่ว่าน้องๆจะมีตามได้ไงแต่ก็มีเอาไว้เพลินๆก็ได้นะสำหรับคนที่แบบอัพดีหรือเปล่ามีแล้วควรจะอัพขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ต้องมีบางคนทำไง พี่ทำได้พี่ก็จะพยายามทำให้โอเคครับลุยกันคำๆนึก 2-3 ตาส่วน ID ยังคงช่วงนี้จะระงับการบอกไปนะครับก็เพราะคุณน้องเอ้ยเข้าไลน์แล้วมันหรือว่าพี่แบบในแท็บเล็ตมันเข้าไม่ได้แล้วไงพี่จัดการในแท็บเล็ตมันก็จะสะดวกอย่างนึงอ่ะรู้สึกว่ามันจะคล่องตัวกว่าจัดการบน PC มันก็พอได้อยู่นะแต่มันก็เหมือนมาต้องซิงกันไปซิงกันมาไงระหว่าง2จาก2จุดเรามันก็ซิงนานเกินครับเกิน10นาทียังโหลดกันไม่เสร็จเลยมันมีทั้งซิงข้อมูลเก่าด้วยไงซิงข้อมูลเก่ากับเพื่อนที่แอดมาอีกมันก็ต้องขึ้นมาว่าใครแอดเรามานะแอดคนชื่อนี้แอดชื่อคนมานะขึ้นไล่มาแล้วมันขึ้นช้ามากครับหรือว่าแอดมาเยอะก็ไม่รู้พี่ก็เลยรอนานไม่ไหวนานสุดๆเลยเลยออกดีกว่าคือต้องแบบอารมณ์ดีๆหน่อยครับที่แบบพอจะนั่งรอเกือบครึ่งชั่วโมงไหวเนี่ยนะจะเริ่มแอดยังจะสู้ทำไมล่ะเนี่ยเพิ่งจะพันคะแนนเอง 1,500 ค่อยสู้เอาโอ้แล้วไอ้หน้าตัวเล็กติดชิวเปล่านะไม่จำให้ติดไว้เขายังชั่วโถเอ้ยไอ้ทีมอย่างนี้นะถ้าดีกว่านี้นิดนึงนะแล้วมันใช้ไอเทมครบนะพี่ก็เหนื่อยนะโหดเหมือนกันกลับมาที่โปรแกรมไลน์ก่อนแล้วก็รวมถึงข้อความด้วยที่ส่งมาโหมันมีแบบส่งขนลุกมาให้มันก็ขึ้นในข้อความใช่ไหมข้อความจากคุกกี้รันอีกส่งหัวใจมาให้ทำให้ข้อความที่น้องๆส่งมาครับลงไปไหนก็ไม่รู้แล้วมันซิงค์นานมากครับซิงค์ประมาณเชื่อมต่อกันเชื่อมให้มันตรงกันอ่ะเหมือนกันอ่ะไม่มีโอกาสได้ตอบอะยาวนานเกินก็เลยค้างอยู่กันนะพี่เอาไว้ก่อนไว้ให้สบายใจก่อนแต่ตอนนี้มันก็มีคิวทำอย่างอื่นด้วยไงครับฉะนั้นก็แอดเพื่อนคนอื่นไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวสักกลางเดือนก็ทำอีกรอบไปนะครับ
ที่จะเอาอาจะเอาชื่อน้องๆมาไอดีน้องๆมาลงข้างล่างด้วยก็ใครฟังถึงตรงเนี้ยเราคิดว่าไอดีตัวเองพอจะเทพมี8ดาวสักตัวหรือมี7ดาวซูเปอร์มาสเตอร์บ้างเงี้ยก็ลงไว้ให้พี่หน่อยก็ได้คือเผื่อใครอยากแอดไงเอาเป็นประมาณว่าก็ลงอินเกมไหนมาแล้วก็ ID แล้วก็บอกอยู่ด่านไหนด้วยพี่เพื่อจะได้เข้าไปดูว่ามีตัวนั้นๆจริงหรือเปล่าโอเคนะใครอยากจะเดี๋ยวพี่จะเอาขออนุญาตเอา ID น้องมาใส่ไว้ใต้คลิปให้คนแอดแทน ID พี่ไปก่อนตกลงไหมเอ่ยก็พิมพ์ไปประมาณนั้นอะ in game name ชื่อในเกมนะแล้วก็ ID แล้วก็บอกด้วยว่าอยู่ด่านไหนบอกรูปโปรไฟล์ด้วยก็ได้เอาครบๆไปเลยจะได้ถูกคนแล้วพี่ก็จะเอา ID น้องมาใส่แทน ID พี่ไปก่อนนับเป็น ID เทพประมาณเนี้ยคือถ้าน้องมั่นใจว่า ID น้องเทพพอประมาณไหนดีอ่ะคนที่ผ่านด่านเสร็จแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะเอออย่างเงี้ยพี่ให้เป็น ID เทพได้นะก็มีตัวท็อปอ่ะ8ดาวด้วยมีซุปเปอร์มาสเตอร์ด้วย7ดาวซุปเปอร์มาสเตอร์หรือ8ดาวสักตัวเนี่ยพี่ก็ให้เป็น ID เทพสำหรับพี่ได้น่าจะเพียงพอแล้วจะเอาเยอะกว่านี้อีกเหรอใช่ไหมเอ่ยเห็นน้องคนนี้ยังไม่ได้มั้งยังเป็น ID ธรรมดาอยู่ครับรอลิงไปสักซุปเปอร์มาสเตอร์สักตัวก่อนก็คงจะให้เป็นได้เนี่ยขอมีสัก8ดาวสักตัวหรือ7ดาวซุปเปอร์มาสเตอร์สักตัวครับพี่ก็คิดว่าเป็นได้เหมาะสมก็เป็นได้แค่คนระดับสูงสุดแล้วนะเอออย่างเงี้ยขึ้น8ดาวสักตัวนึงเนี่ยก็พอเป็น ID เทพได้ครับเขียนเป็น ID เพื่อนแล้วกันนะจะได้ลงง่ายๆสะดวกเงินขึ้นเป็น ID เทพเดี๋ยวน้องเขาจะหวังสูงว่าต้องแบบ8ดาวล้วนอย่างเงี้ยโอเคใครฟังถึงตรงนี้ก็อยากให้ลงก็แอดมาเอ้ยคอมเมนต์มาครับแล้วก็พยายามจัดตัวแบบพี่นะใส่แต่ตัวท็อปไว้3ตัวถ้าทำได้นะถ้าไม่ลืมก็ช่วยด้วยคือแบบอยากเอามาช่วยเพื่อนๆไงครับในส่วนเนี้ยกินเขาอยากได้ ID เทพกันไงพี่ก็จะหาไหนอะก็ควรจะเป็นน้องๆดิจะเป็น ID เทพจากต่างประเทศทำไมก็ถ้าเขาน้องเอา ID คนนั้นไปใช้เขาได้คนนกนะได้แต้มเพื่อนนะถึงแต้มเพื่อนจะไม่สำคัญแล้วก็เนอะแต่ก็อยากให้เป็นแบบคนในกลุ่มด้วยกันนี่ไงคืออย่างน้อยถ้าระบบมันใจดีกับเราอีกนิดเนี่ยอาจจะแลกขนนกได้ไม่จำกัดเหมือนเดิมก็น่าจะดีขึ้นหน้าตอนนั้นเราอาจจะมีขนนกแบบใช้ไม่จำกัดกันยังไงก็แอดกันเองไปก่อนไงอย่างไงพี่เดาว่ามันที่พี่ลงแต่ละรอบเนี่ยพี่เอา ID ใครมาใช้เนี่ยเขาคนนั้นน่าจะได้20ขนนกด้วยนะเอ้ย20เฟรนพอยต์ด้วยนะตามที่พี่เชื่อนะก็ไม่มีโอกาสพิสูจน์เท่าไหร่พี่ก็เลยพยายามใช้นี่ไงก็ถ้าเป็นอย่างนี้คือคนที่แบบคนแอดเยอะคนเลือกใช้เยอะเงี้ยเขาก็จะมีเฟรนด์พอยต์เยอะมากครับพอได้ทีละ20นี่ไงก็เลยแอดกันเองใช้ตัวกันเองดีกว่าก็ยังไงถ้าน้องเล่นจริงจังยังไงก็ส
ักวันก็จะเลเวลสูงเองแหละแล้วเขาคนอื่นก็จะให้น้องเป็นไอทีเทพอีกสักไอดีเหมือนกันโอเคครับกับ10ตาขึ้นมาแล้วแต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยสุ่มเจออันดับแรกๆก็สูงอ่ะหลังๆก็ต่ำลงแต้มน้อยโอเคพูดซ้ำอีกรอบใครอยากมี7ดาวสักตัว7ดาวซุปเปอร์มาสเตอร์สักตัวหรือมี8ดาวทั่วๆไปสักตัวหนึ่งก็แอดมาได้ครับเอ้ยคอมเมนต์ไม่ได้ครับอินเกมเนมแล้วก็ไอดีแล้วก็ด่านที่เท่าไหร่ชื่ออะไรรูปโปรไฟล์อะไรพวกเอ๊ะด่านที่เท่าไหร่แล้วก็รูปโปรไฟล์เหมือนดูทีมอะใส่เหมือนกันคล้ายๆกันเราจะพี่จะแอดได้หรือเปล่าบางคนพี่ยังอาจจะไม่ได้แอดเพื่อนเลยด้วยซ้ำโอเคเจอใครก่อนก็แอดก่อนแล้วกันนะโอ้ชนะ XT ขึ้นมา40,000อันดับเลยดรอปยาแป๊บพูดเยอะโอเคครับวันนี้ก็จบที่ตรงนี้ดีกว่านะไม่สรุปผลคะแนนเลยอะเซ็งมันค้างก่อนโอเคครับสวัสดีครับ